สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันกับผมเหมือนเดิมครับผมจัดทีมากการจนะเพรียงนี่คือ1ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทาง blue sky channel เท่านั้นเรากลับมาเจอกันวันนี้วันจันทร์ที่27สิงหาคม2555เผอแป๊บเดียวเดือนสิงหาคมจะผ่านเราไปอีก1เดือนแล้วนะครับช่วงตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีการพยากรณ์มีการคาดการกันไว้ ว่าอุณหภูมิทางการเมืองไทยจะร้อนแรงขึ้นแต่ดูเหมือนว่าการคาดการณ์ที่ออกมาจากปากของนักวิชาการและนักการเมืองหลายๆท่านรวมถึงสำนักข่าวผู้สื่อข่าวพิธีกรหลายๆคนก็ไม่เป็นแบบที่พยากรณ์ไว้อย่างผมเองเนี่ยตอนก่อนจะถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับก็ได้มีการพยากรณ์กันไว้ว่าหลังจาก1สิงหาคมที่มีการเปิดสมัยประชุมสภาสามัญทั่วไป เหตุการณ์ที่จะทำให้การเมืองนั้นร้อนขึ้นน่าจะมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรเป็นหลักแต่ตอนนี้ผ่านมา20กว่าวันแล้วนะครับดูเหมือนว่าการจะเปลี่ยนไปเหตุการณ์รุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากการโยกย้ายการแต่งตั้งข้าราชการมาจากการให้สัมภาษณ์ไม่ได้มาจากเวทีในสภาผู้แทนราษฎรมากนักซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีการหยิบยกบางประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนมาคุยกัน เป็นประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นประเด็นอะไรเดี๋ยวเรารอดูกันนะฮะเจอกันวันจันทร์แบบนี้เดี๋ยวผมย้ำช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันก่อนนะครับ SMS ที่เบอร์4642123 4642123 Facebook Twitter เหมือนเดิมนะครับ www.facebook.com และ twitter.com จัดจัดเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้เสาอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหว ต้องบอกว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาผมไปถ่ายรายการเกมเอาอยู่มานะฮะแล้วก็เมื่อวานวันอาทิตย์ก็ได้ไปเป็นพิธีกรในเ,เวทีเดินหน้าประชาธิปไตยบอกต่อความจริงโครงการ Word of Mouth นะครับ ครบรอบหนึ่งปีเมื่อวานนี้ก็ได้มีการฟังปาฐกถาพิเศษจากคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะซึ่งวันนี้เลยผมจะหยิบยกบางช่วงบางตอนที่เกิดขึ้นจากการให้สัมภาษณ์ของคุณอภิสิทธิ์นั้นมาบอกต่อกันด้วยเมื่อาวานนี้คุณกรณก็ไปนะครับคุณอภิรักษ์ก็ไปคุณกษิ์ไปคุณชวนนไป นอกเหนือจากนั้นยังมีอาจารย์ดรเจิมศักดิ์ปิ่นทองอาจารย์เสรีวงวนทาคุณปูจิตรกรบุษบาไปเป็นอ,องค์ปาถกถาหรือว่าองค์ปาถกพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการบอกต่อความจริงนะฮะอ้าวโอเคครับบอกช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันไปเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ครบสิเนาะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมี SFS รับข่าวของ Blue Sky News นะครับมี2วิธีแล้วก็สามารถดูส,สดๆกันได้ผ่านเว็บไซต์ www.blue sky channel tv เราตั้งหัวข้อเป็นคำถามที่จะชิงป้ายติดรถยนต์นี่ฮะของฟ้าทลายโจรน,นะครับยังมีแจกกันอยู่ฮะยังมีอีกหลายร้อยอันนะครับผมแจกวันละ10อันค่อยๆทย,ยอยแจกกันไปเรื่อยๆ เรื่องราวหลักๆที่ผมจะพูดคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ขึ้นอยู่ทั้งด้านหน้าจอเนี่ยหน้าจอข้างหลังของผมเนี่ยโกหกสีขาวมันจะเป็นไม่ได้ยังไงโกหกสีขาวเพราะฉะนั้นคําถามของผมในวันนี้ก็จะตั้งเกี่ยวกับเรื่องของการโกหกสีขาวครับคําถามร่วมสนุกกันในวันนี้ก็คือประมาณการมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการโกหสีขาวเนี่ยคุณกิติรัตน์นวนองเขาบอกว่า มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยจะเติบโตขึ้นกี่เปอร์เซนต์ไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงนะที่ผมถามคุณผู้ชมคือตัวเลขที่เขาออกมาโกหกสีขาวนี่แหละเขาโกหกสีขาวว่ามูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซนต์ส่งคำตอบมา4 6 4 2 1 2 3 4 6 4 2 1 2 3เป็นตัวเลข2ตัวนะครับตัวเลข2ตัวนั้นคืออะไรลองส่งคำตอบกันเข้ามา ตัวเลขจริงๆตัวเดียวแต่ตัวเลขที่เขาโกหกเนี่ยสตัวนะครับส่งเข้ามาที่4642123เดี๋ยวแจกกันหลังรายการผมก็จะมาเฉลยจริงๆไม่ต้องถึงหลังหรอกเดี๋ยวในเนื้อข่าวก็จะเฉลยให้ฟังว่าเขาออกมาโกหกว่าประเทศไทยจะมีมูลค่าการส่งออกเกติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งหมดทั้งปวงก็ติดตามกันในเนื้อข่าวเบรกหน้านอกเหนือจากนั้นออนอกเหนือจากเรื่องของโกหกสีขาวแล้วนะครับก็จะมีซีรีส์ตอนที่5 หปีเรื่องจริงไม่อิงละครของคอรมองเงาพักประชาธิปัตย์ตอนที่5เปิดออกมาแล้วโดวยคุณอภิรักษ์โกสะโยธินนะครับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้านยุทธศาสตร์จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนอกเหนือจากนั้นในวันนี้ยังมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงที่สําคัญสข่าวด้วยกันข่าวแรกนั่นคือการเข้าให้ปากคํากับ DSI ของคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะและคุณสุเทพเทือกสุบัณ รวมถึงข่าวร้อนๆที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากับการสั่งเด้งฟ้าผ่าปหลัดกระทรวงกลาโหมของพลอากาศเอกสุกมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระรวงกลาโหมมันจะมีนอกมีในอะไรอย่างไรทั้งหมดทั้งปวงเบรกหน้ากลับมาเจอกันกับรายการฟ้าทาลายโจรสักครู่เดียวครับ